วัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนก่อนอื่นคุณครูขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะผมชื่อคุณครูคุณธิดานุภเก้าหรือที่เด็กๆเรียกกันว่าคุณครูหนึ่งนั่นเองเอาละค่ะสัปดาห์นี้คุณครูหนึ่งมีหน่วยการเรียนรู้สนุกๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเด็กๆอยากรู้หรือยังคะว่าสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรไปชมกันเลยค่ะสัปดาห์นี้เราจะเรียนหน่วยครอบครัวของฉัน My Family สัปดาห์นี้คุณครูมีคำคล้องจองมาให้เด็กๆได้ท่องกันด้วยคำคล้องจองครอบครัวของฉันครอบครัวของฉันมีกันมากมายปู่ย่าตายายมากมายดูแลยังมีประกอบไปด้วยใครบ้างตามคุณหมิวมาเลยค่ะอันดับแรกก็ประกอบไปด้วยคุณปู่กับคุณย่าก็จะมีลูกคือคุณพ่อของเด็กๆนั่นเองค่ะคุณพ่อก็จะมีพี่ชายมีพี่สาวมีน้องชายมีน้องสาวเด็กๆค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าพี่ชายและพี่สาวและน้องชายและน้องสาวของคุณพ่อนั้นเราเรียกว่าอะไรกันตามคุณครูหมิวมาเลยค่ะพี่ชายของพ่อนั้นเราจะเรียกว่าคุณลุงส่วนพี่สาวของพ่อนั้นเราจะเรียกว่าคุณป้าและสุดท้ายน้องชายและน้องสาวของพ่อนั้นเราจะเรียกว่าคุณอาค่ะดิฉันค่ะมีเล่นคุณพ่อแล้วมาดูฝั่งของคุณแม่บ้างค่ะฝั่งคุณแม่ก็จะประกอบไปด้วยคุณตากับคุณยายมีลูกก็คือคุณแม่ค่ะคุณแม่ของเด็กๆนั่นเองคุณแม่ก็จะมีพี่ชายมีพี่สาวมีน้องชายหรือน้องสาวเด็กๆทราบกันหรือยังคะว่าพี่ชายและพี่สาวคุณแม่นั้นเรียกว่าอะไรตามคุณครูหมิวมาเลยค่ะพี่ชายของคุณพ่อนั้นเราจะเรียกว่าคุณลุงค่ะส่วนพี่สาวของแม่นั้นเราก็จะเรียกว่าคุณป้าค่ะและสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นน้องชายหรือน้องสาวของคุณแม่นั้นเราจะเรียกว่าคุณน้าค่ะและคุณพ่อกับคุณแม่มีลูกก็คือตัวเรานั่นเองตัวเราก็คือเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาทบทวนบุคคลสำคัญภายในครอบครัวของเราว่ามีใครกันบ้างมาดูกันเลยค่ะคนแรกก็คือคุณปู่กับคุณย่าคือคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณพ่อเด็กๆนั่นเองต่อมาดูคุณตาและคุณยายคุณตาและคุณยายเป็นคุณพ่อและคุณแม่ของคุณแม่นั้นของคุณแม่ของเด็กๆนั่นเองค่ะต่อมาดูคุณลุงกับคุณป้าคุณลุงกับคุณป้าคือพี่ชายและพี่สาวของคุณแม่และของคุณพ่อของเด็กๆนั่นเองค่ะมาดูต่อกันเลยค่ะคุณน้าก็คือน้องสาวหรือน้องชายของคุณแม่นั่นเองค่ะเด็กๆและส่วนคุณอาก็คือน้องชายหรือน้องสาวของคุณพ่อนั่นเองค่ะต่อมาก็คือคุณพ่อและคุณแม่ของเด็กๆนั่นเองค่ะต่อมาก็คือพี่ชายและพี่สาวบางครอบครัวก็จะมีพี่ชายบางครอบครัวก็จะมีพี่สาวและมีน้องชายและมีน้องสาวใครมีพี่ชายและพี่สาวอยู่ด้วยกันก็ขอให้เด็กๆรักกันมีอะไรก็แบ่งปันของซึ่งกันและกันนะคะสุดท้ายก็คือตัวเรานั่นเองเด็กๆคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวและบุคคลสำคัญภายในครอบครัวของเราไปแล้ววันนี้คุณครูหมิวมาให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย